ตรงส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องนางแบบได้แบบทั้ง3ราคา 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voicetv.shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114การเลือกตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรของไทยผ่านพ้นไปแล้วนะครับเราจะมาดูวิธีการเลือกประธานสภาของประเทศต่างๆกันบ้างนะครับว่าเหมือนหรือต่างกับประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจากในเว็บของ Voice Online เนี่ยนะครับว่ามีการรวบรวมขึ้นมานะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของตำแหน่งประธานสภาด้วยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีวิธีในการเลือกอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ประเทศสหราชอาณาจักรกันนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าคนที่มาจากฝ่ายค้านก็สามารถเป็นประธานสภาได้นะฮะประธานรัฐสภาของสหราชอาณาจักรนะครับจะได้การเลือกในทุกๆครั้งที่มีส.ส.ชุดใหม่ยกเว้นแต่ว่าประธานรัฐสภาจากสมาชิกรัฐสภาชุดก่อนหน้านี้เนี่ยมีความประสงค์อยากจะเป็นต่อไปนะเขาจะอาศัยเสียงโห่ร้องอ้าวก็ถ้าคนโห่เยอะก็จะเป็นทำไมล่ะจะเป็นทำไมล่ะแต่อังกฤษเนี่ยมันมีข้อยกเว้นอยู่อย่างนึงมันเคยมีคนที่เป็นประธานสภามาในยุคคอนเซอร์เวทีฟและพอมาเป็นพรรคเลเบอร์แกก็เป็นต่อพอกลับมาเป็นคอนเซอร์เวทีฟแกก็เป็นต่อครับคือคนเนี้ยเป็นคนที่ทุกคนมีความรู้สึกว่าวางตัวได้เป็นกลางมากแล้วก็พูดง่ายก็คือจัดระบบของการอภิปรายต่างๆเนี่ยได้อย่างเท่าเทียมเป็นกลางมีประสิทธิภาพด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็อยู่ต่อเพราะฉะนั้นมันคือความพอใจของคนในรัฐสภาแล้วแหละว่าจะแฮปปี้กับการทำงานของคนนั้นมากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่ถือว่าพอเลือกตั้งเสร็จมันก็จะมีโอกาสในการที่จะเลือกใหม่เข้ามาเท่านั้นนะใช่แล้วบอกว่าอาศัยเสียงโห่ร้องก็คือเพื่อแสดงการสนับสนุนนะคือแบบพอใจพอใจที่เจ้าคนนี้ก็ให้เป็นต่อไปในตำแหน่งเดิมนะครับทีนี้หากยติดังกล่าวเนี่ยประสบกับความพ่ายแพ้รัฐสภาของสหราชอาณาจักรก็จะมีการเลือกประธานสภาคนใหม่ในการประชุมครั้งถัดไปนั่นเองนะครับนะฮะก็เขาบอกว่าผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหราชอาณาจักรจะต้องได้รับการเสนอชื่อหรือสนับสนุนโดยส.ส.12คนครับรวมถึงสมาชิกจากพรรคการเมืองอื่นอย่างน้อยอีก3คนและส.ส.แต่ละคนสามารถเสนอชื่อผู้ท้าชิงได้เพียง1คนเท่านั้นซึ่งก่อนหน้านี้ในปี2535ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักรมาเป็นคนจากฝ่ายรัฐบาลแต่หลังจากปีนั้นมีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักร2คนที่รับการเลือกมาจากฝ่ายค้านได้แก่เบ็ตตี้บูธรอยนะฮะเป็นส.ส.จากพรรคแรงงานนะครับแล้วก็คุณจอห์นเบอร์คาวนะฮะซึ่งมาจากพรรคอนุรักษ์นิยมและดูแต่ละคนอยู่10ปีนะฮะ อย่างคุณจอห์นเบอร์คาวเนี่ยคนนี้แหละนะฮะ52ถึง62ครับ10ปีแต่ประเด็นมันคือมันต้องมาจากฉันทามติเพราะสมควรทั้งสองฝ่ายต้องเห็นพ้องต้องเห็นพ้องต้องการมันไม่ใช่เป็นตำแหน่งทางการเมืองที่เป็นรางวัลของฝ่ายรัฐบาลและผมชอบตรงนี้ไงว่าถ้าจะเสนอชื่อ12มันจะต้องมีคนจากพรรคอื่นมาช่วยสนับสนุนด้วยซึ่งในกรณีในอังกฤษเนี่ยมันเป็นระบบ2พรรคถึง3พรรคเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าพรรคมาแล้วแต่จะช่วยเสนอใช่มั้ยตอนนี้มันมีอะไรมีคอนเซอร์เวทีฟใช่มั้ยมีเลเบอร์แล้วก็เค้าเรียกว่าโซเชียลเดโมแครตซอกเดมอ่ะครับใช่ไหมเติมชื่อลิเบอรัลว่าอันนี้ใช่เปลี่ยนเป็นซอกเดมก็แค่ประเด็นก็คือว่าอย่างยุคที่เราอ่านข่าวเนี่ยมันมีแค่สองพักก็แปลว่าพักตรงข้ามแต่ตอนนี้ช่วยเสนอไงลืมไปตอนนี้มีอันที่4มียูคิปยูเคไอพีพักขวาจัดอะไรเงี้ยแต่ประเด็นก็คือสมัยก่อนเนี่ยมันแปลว่าต่อให้เป็นคอนเซอร์เวทีฟเลเบอร์ก็ต้องสนับสนุนด้วยใช่ไหมใช่มันไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองส่วนเยอรมันเยอรมันเนี่ยประธานรัฐสภาเยอรมันนะครับจะได้รับการเลือกใหม่ในทุกช่วงที่มีการเลือกตั้งครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งระดับมณฑลรัฐของเยอรมันผ่านพ้นไปแล้วนะครับโดยประธานรัฐสภาเยอรมันจะต้องมาจากสมาชิกรัฐสภาด้วยเช่นกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยประธานรัฐสภาของเยอรมันก็จะได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มการเมืองรวมไปถึงพรรคการเมืองต่างๆนะครับที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภาเยอรมันด้วยซึ่งเขาใช้คำว่าธรรมเนียมนะครับธรรมเนียมดังกล่าวมีปฏิบัติกันมาตั้งแต่ช่วงสาธารณ
รัฐไวมานะแม้จะไม่มีการกำหนดกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้ตามธรรมเนียมของรัฐสภาเยอรมนีประธานสภาเยอรมันจะได้รับการเลือกโดยไม่มีข้อโต้แย้งโดยประธานรัฐสภาเยอรมันคนล่าสุดเนี่ยได้รับการเลือกจากส.ส. 576คนจาก724คนของรัฐสภาโดยมีเพียงแค่90คนที่ลงคะแนนคัดค้านและงดออกเสียงประมาณ58คนแปลว่าปล่อยฟรีโหวตครับนะดูท่าทางน่าจะเป็นงี้ป่ะไม่แน่แต่นี่มันไม่ใช่ฟรีโหวตหรอกแต่ว่าบล็อกมาแล้วหรอเพราะมันจะต้องไปดูดีๆมันไม่มีพรรคไหนได้คะแนนเยอะขนาดนั้นอ๋อเนี่ยกำลังจะพูดต่อเลยว่าวันก่อนเนี่ยมีสำนักพิมพ์โทษสำนักข่าวของเยอรมัน DW มาสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ถามนู่นถามนี่แล้วก็อธิบายไปแล้วเขาก็บอกว่าอยู่รู้ไหมว่าถ้าผลการเลือกตั้งเยอรมันมันออกมาเป็นแบบประเทศไทยเป็นเนี่ยทุกคนจะแฮปปี้มากเลยก็คือมันจบไงมันมีเสียงข้างมากชัดเจนตอนนี้ปัญหาของเยอรมันที่มันพยายามที่จะปฏิรูปการเมืองมาในตลอดระยะเวลาหลายปีเนี่ยคือต้องการที่จะให้มีเขาเรียกว่ากลุ่มพรรคเล็กพรรคน้อยมีโอกาสเข้ามามากขึ้นแล้วพอเวลามันจะรวมโคอลิชันกันมันปวดหัวมากและสมัยนี้แพ้ชนะกันแบบไม่กี่คะแนนมันเลยทำให้มันมีความชอบธรรมมากหรือน้อยมันกลายเป็นดีเบตสำคัญและสุดท้ายใครจะรวมกับใครอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกตอนนี้มันยิ่งใช้เวลานานยิ่งเป็นปัญหามากขึ้นเรื่อยๆเขาก็บอกว่าถ้าเขาเป็นอย่างเราเขาจะแฮปปี้มากของไทยนานอีกแบบนึงแต่เราบอกว่าของเราเนี่ยขอโทษมันมีข้อยกเว้นผมใช้คำว่านี่เป็นบทเรียนที่เราได้มาจากประเทศพม่านะฮะเป็นเมียนมาโมเดลเมียนมาโมเดลนะฮะมาดูประเทศญี่ปุ่นกันบ้างเหมือนจะคล้ายๆไทยนะฮะก็คือว่าจะเสนอชื่อผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดของรัฐบาลของฝั่งรัฐบาลนะการเลือกตั้งประธานรัฐสภาของญี่ปุ่นเนี่ยเกิดขึ้นในวันประชุมรัฐสภาใหม่นะครับโดยประธานรัฐสภาญี่ปุ่นจะได้รับการเลือกด้วยการโหวตแบบไม่เปิดเผยรายชื่อนะครับแล้วก็ต้องมีการเสียงอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาจึงจะสามารถดำรงตำแหน่งได้นะครับประธานรัฐสภาญี่ปุ่นจะต้องเป็นสมาชิกรัฐสภาเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆด้วยนะครับก็เนี่ยแต่ต้องเป็นคนที่มีอาวุโสสูงสุดของพรรครัฐบาลใช่ครับนี่เขาก็เน้นเรื่องระบบอาวุโสว่าอย่างเดียวสามเณรไม่ได้พระบวชใหม่ไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะแต่ด้วยความเคารพนะมันก็น่าสนใจนะเพราะสำหรับผมเนี่ยวันนั้นที่เราเปิดสภาแล้วผมเห็นคุณวิโรจน์เปาอินที่เป็นอาวุโสที่สุดมาก็ทำหน้าที่ได้เป๊ะมากนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ใช่แต่ว่าในระบบญี่ปุ่นซึ่งมันมีระบบเพื่อเรียกว่าอาวุโสเป็นสิ่งสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ล้อไปตามวัฒนธรรมและธรรมเนียมที่เขามีอยู่ใช่ใช่ครับทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันบ้างนะครับไปดูเหตุจราจรที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ตำรวจของฝรั่งเศสเนี่ยได้ใช้ความรุนแรงก่อเหตุสังหารเด็กอายุ17ปีนะครับแล้วก็เป็นช่วงกลางวันแสกๆเลยเนาะนะฮะระหว่างที่สั่งให้รถคันนี้เนี่ยที่เป็นรถที่ต้องสงสัยเนี่ยหยุดตรวจแล้วปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับจนมีหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดนะครับก็จะเห็นได้ว่าจากคำให้การเนี่ยตำรวจโกหกจนทำให้ผู้คนเนี่ยไม่พอใจเกิดการประท้วงลุกลามกันมากนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของปัญหานี้มันเป็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติสีผิวใช่ไหมอาจารย์ที่มันแบบเขาบอกว่าฝังรากลึกมาตั้งแต่สมัยอาณานิคมแล้วก็มันยังแก้ปัญหาแบบเด็ดขาดไม่ได้เลยคือมันไม่ใช่เรื่องเชื้อชาติอย่างเดียวอ่ะมันเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับมันเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจหลายๆเรื่องใช่ไหมฮะถามหน่อยเถอะเป็นคนเชื้อชาติแอลจีเรียแต่คุณขับแบบโรลส์รอยส์อะไรเงี้ยบอกว่าคุณแบบมหาเศรษฐีอ่ะคุณจะถูกทรีตแบบนั้นหรือเปล่ามันก็ไม่ถูกไหมฮะถ้าคุณไปเดินในชองอลีเซ่และร้านข้างๆทั้งหลายเนี่ยร้านหรูๆเนี่ยคุณจะเห็นคนอาหรับมาซื้อของมากกว่าคนฝรั่งเศสซะอีกถูกไหมอันนั้นมันเป็นไม่มีปัญหาแต่คนเหล่านี้เนี่ยถูกมองว่าหนึ่งยากจนใช่ไหมฮะสองก็คือเข้ามาแย่งงานมันมีอารมณ์แบบนี้อยู่ผมอยู่ในอังกฤษมันก็มีอารมณ์แบบนี้อยู่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ยอมที่จะปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มี racial profiling อะไรต่อไปนั่นใช่แต่ว่าศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาและแอฟริกันศึกษาที่มหาวิทยาลัยสโตนีบรูคนะฮะอาจารย์คริสตันเอ็มเฟรมมิงบอกว่าภาพวิดีโอของตำรวจยิงเด็กอายุ17ปีที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะเทือนใจสะเทือนขวัญต่อจิตสำนึกร่วมของคนในสังคมนะอาจารย์เฟรมมิงเองนะครับก็เชื่อว่า
เหมือนกับคนอื่นๆ อีกจำนวนมากนะว่าตำรวจยิงเพราะว่าเขามีเชื้อสายแอลจีเรียแล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์อันโสมมยาวนานของฝรั่งเศสนะครับเรื่องของการเหยียดผิวแบบลัทธิอาณานิคมมีการใช้ความรุนแรงต่อผู้ที่ถูกกำหนดว่าเป็นเชื้อชาติสีผิวที่ไม่ใช่คนขาวนะฮะและเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับต่อประเทศใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสเกือบทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นเฮตินะฮะกวาดาลูปโทษนะฮะกวาดาลูปและมาร์ตินิกนะฮะในภูมิภาคแคริบเบียนจนมาถึงเกาะนะครับเรอูนิยงนะฮะในมหาสมุทรอินเดียแอฟริกาเหนือและตะวันตกรวมถึงเวียดนามและที่อื่นที่กลุ่มคนที่ถูกกดขี่จากฝรั่งเศสมากเป็นพิเศษคือประชาชนชาวแอลจีเรียรวมไปถึงกลุ่มเชื้อสายแอลจีเรียที่เป็นพลเมืองฝรั่งเศสด้วยตั้งแต่ช่วงนะครับยุคคริสตศตวรรษที่ผ่าน800ที่มีการใช้ความรุนแรงอย่างโหดเหี้ยมรวมไปถึงการสังหารหมู่เพื่อนะครับให้มีการก่อตั้งสถาปนาการปกครองของฝรั่งเศสเหนือแอลจีเรียนะฮะอันแรกเนี่ยคือคุณเป็นอาณานิคมครับประเด็นก็คือแนววิธีคิดของอาณานิคมในช่วงแรกเนี่ยเขามีความเชื่อว่าคนเหล่านี้ก็ไม่เท่าคุณอ่ะครับเลยบางครั้งเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความเป็นซีวิไลอาจจะไม่มีความเป็นมนุษย์ซะด้วยซ้ำใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ศาสนาในการกล่อมกล่าวครับใช่มั้ยให้คุณนับถือศาสนาคริสต์อะไรต่างๆอันนี้เสร็จตอนหลังมามันก็เกิดแนวความคิดเรื่อง Trust Leadership คุณต้องเข้าใจว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศพวกนี้ด้วยที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแรงงงแรงงานก็เริ่มมี movement ต่างๆใช่ไหมฮะที่บอกว่าพวกคุณไปกดขี่พวกนั้นไม่พอเนี่ยจริงๆคนในประเทศก็โดนกดขี่ด้วยมันก็เลยเกิดแนวความคิดเรื่องการเขาเรียกว่า Trust Leadership ก็คือหน้าที่ของคุณเนี่ยคือคุณปกครองดูแลเขาก็มีหน้าที่ที่จะพัฒนาเขาไม่ใช่กดขี่เขามันก็นำมาสู่การเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่าชาตินิยมครับซึ่งต้องการที่จะแยกตัวและได้รับเอกราชทีนี้ไอ้ระหว่างตรงนี้แหละการที่แยกตัวได้รับเอกราชมันทั้งมีความขัดแย้งแต่ตอนหลังมันก็จะต้องมีไอเดียในเรื่องของการอินคอร์ปอเรตคนพวกนี้เข้ามาด้วยเช่นแอลจีเรียคนแอลจีเรียซึ่งอยู่ในแอลจีเรียเนี่ยมันถึงจุดหนึ่งซึ่งก็ไหลเข้ามาอยู่ในฝรั่งเศสได้เพราะถือว่าคุณเป็นประเทศเดียวกันมันก็เลยทำให้มีคนข้างนอกเนี่ยมันเข้ามาอยู่เยอะถูกไหมฮะแล้วไอ้กระบวนการของการเขาเรียกว่าแนวความคิดเรื่องชาตินิยมสุดท้ายตอนหลังก็แยกประเทศกันออกไปใช่ไหมฮะแต่มันมีการมูฟของคนอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอังกฤษนี่ก็มีอารมณ์แบบนี้แต่อันนี้ของอังกฤษมาที่หลังก็คือพอหลังเป็นอาณานิคมแล้วและเป็นอิสระแล้วแต่ตัวเองต้องการแรงงานก็ดึงเอาคนชาวอินเดียชาวปากีสถานแรงต่างเหล่านี้เข้ามาในประเทศแต่ปัญหาเนี่ยมีทุกที่ใช่ครับในยุโรปอย่างในเอเชียเนี่ยก็เป็นกรณีของมาเลเซียนะฮะมาเลเซียนี่อีกประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องความหลากหลายทางเชื้อชาตินะครับต้องยอมรับนะบ้านเรายังไม่มีนะสิ่งนี้ต้องยอมรับแม้จะมีคนพยายามอยากให้มันเป็นมีคนพยายามอยากให้มันเป็นประโยชน์ของการใช่ใช่ไหมฮะนะฮะแต่มาเลเซียคุณต้องเข้าใจว่ามันแปลกมากนะอาจารย์พิษผมเราสอนเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรากลับกลายมาพบว่ามาเลเซียเนี่ยอังกฤษนี่อยากให้เอกราชตั้งนานแล้วแต่ยึกไม่ยอมจะทำรัฐธรรมนูญสักทีจนอังกฤษก็เลยช่วยเขียนให้แต่มันมีไอแนวความคิดเรื่องภูมิปุตราเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งก็น่าสนใจมากว่ามันแทรกเข้าไปแล้วมันก็กลายเป็นการเมืองของเชื้อชาติด้วยใช่ไหมฮะเราเห็นจังหวะที่หนึ่งซึ่งมันเห็นเลยว่าไอแนวความคิดตัวนี้นำไปสู่ความขัดแย้งกับคนจีนเป็นความขัดแย้งกับสิงคโปร์ด้วยจนทำให้สิงคโปร์ต้องถูกถีบออกมาแยกประเทศออกมาแล้วมันก็มีแนวความคิดในการที่คนโทษนะฮะคนมาเลย์ต้องได้ก่อนอย่างเมื่อก่อนเนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยนะฮะก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการให้ทุนการศึกษาการให้ที่นั่งกับคนที่มีเชื้อชาติมาเลย์ก่อนคนจีนคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะโดยเฉลี่ยมีอาจจะมีฐานะดีเนี่ยก็ต้องไปเรียนโรงเรียนเอกชนโปลิเทคนิคหรือไปเรียนต่างประเทศมากขึ้นแต่ตอนหลังเขาบอกมันดีขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันเป็นปัญหาตลอดเอกชนเข้าไปเปิดในนั้นอีกเยอะแต่ประเด็นของมาเลเซียเนี่ยที่มันเซตเทิลขึ้นมันอยู่กันได้เพิ่มขึ้นก็เพราะว่ามันมีการสร้างระบบในกระบวนการทางการเมืองพรรคใหญ่ของเขามันมาจากการรวมกันของ3กลุ่มครับใช่ไหมครับคือแต่เมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้ไงพี่มันมีคอนเซนซัสในอัมโนว่าเขาอนุญาตให้มีพรรคของคนจีนพรรคของคนอินเดียซึ่งเป็นคนส่วนน้อยแต่คุณต้องมารวมอยู่กับอัมโนไงอัมโนก็จะทำหน้าที่ในการนำและเท่าที่ผมทราบเนี่ยภายในของเขาคือว่าบอกเขาบอกชัดเจนอะคนจีนจะทำมาหากินก็ทำไปคนอินเดียทำอะไรก็ทำไปแต่คุณมามีบทบาทที่มีอำนาจในทางการเมืองที่เหนือกว่าความเป็นมาเลเนี่ยไม่ได้แต่ณตอนนี้การเมืองคืออะไรฮะอัมโนไม่ได้เป็นรัฐบาลไงมันกลายเป็นอีกด้านหนึ่งก็คือตอนนี้คุณ
อันวาอิบราฮิมใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้และล่าสุดเข้าใจว่ามหาเทเนี่ยปลุกเรื่องกระแสชาตินิยมขึ้นมาอีกแล้วเพราะบอกว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในรัฐธรรมนูญและแก้ไม่ได้แต่ว่าทีนี้แหละมันก็ไอ้อันวามันก็จะต้องมีพันธมิตรของมันด้วยไงไม่ได้ว่ามันอยู่ได้กลุ่มเดียวครับก็บีกันต่อไปใช่นะครับรอจนกว่ามหาเทจะตายอ่ะนะโหดีมาเลยก็ยังป่วนได้อีกนะมาเลยนี่ต้องรอมหาเทป่วนพูดตรงๆคือมหาเทนี่เป็นคนที่น่าสนใจมากคือทำคุณูปการให้มาเลเซียก็เยอะแต่สร้างปัญหาให้มาเลเซียก็ยังคิดดูเป็นเฮดของอัมโนอ่ะแต่คุณชนะการเลือกตั้งด้วยการทำลายอัมโนก็ทำได้อ่ะทำได้หมดใช่ไหมทำได้หมดอ่ะสุดยอดจริงอ่ะมาเตือนภัยกันหน่อยไม่ได้ต่ออะไรนะทำเสร็จก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ต่อครับนี่มาเตือนภัยสำหรับคนชอบเล่น TikTok กันหน่อยดีกว่า TikTok นี่เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นแม่นกที่หมายถึงคือช่างแต่งหน้าเรานะฮะแต่ว่าแม่นกบอกแล้วว่าไม่หลงกลหรอกพี่แม่นกเขาดูสวดมนต์อย่างเดียวอ้าวอาจารย์ไม่แน่นะเขาจะมีหลอกกันแล้วกับคนดูสวดมนต์ด้วยเหรอมีงานให้กดไลค์กดแชร์ใน TikTok นะแล้วก็แบบว่าพอใช่อาจารย์พอกดปุ๊บกดไลค์กดแชร์ปุ๊บเหมือนเป็นการโปรโมทให้อย่างเงี้ยก็ได้เงินกลับมาแล้วได้จริงไหมดีกรณีนี้คือได้จริงด้วยนะครับแล้วมีลักษณะเหมือนกับว่าเราเนี่ยต้องไปลงทุนเพื่อให้ได้ค่าตอบแทนนั้นมาด้วยนะคือเป็นเหยื่อคนหนึ่งฮะเขาโพสต์ไว้บอกว่า เล่านะฮะว่ามีเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย02เนี่ยโทรมาเชิญชวนให้ทำงานเสริมของ TikTok นะฮะแล้วก็ให้มีการแอดไลน์คุยกับเจ้าหน้าที่พอแอดไลน์ไปแล้วก็เจอเจ้าหน้าที่คนแรกส่งลิงก์มาให้เพื่อทำงานก็คือว่ากดถูกใจคลิปนั้นๆแล้วก็แคปหน้าจอไว้เป็นหลักฐานพอเจ้าหน้าที่ขอเลขบัญชีพร้อมเพย์ของผู้รับงานไปเนี่ยก็จะมีโอนเงินกลับมาให้30บาทก่อนแล้วก็ไลน์ไปหาเจ้าหน้าที่คนที่2ซึ่งเป็นคนที่ดูแลจากนั้นก็เข้าไปในกลุ่มไลน์อีกปรากฏว่าในกลุ่มนั้นนะมีสมาชิกกว่า400คนครับในกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็จะทยอยส่งลิงก์มาให้ฮะลิงก์ในที่นี้คือเขาเรียกว่าเป็นงานพอกดเข้าไปในลิงก์ปุ๊บก็จะไปกดถูกใจคอนเทนต์นั้นคอนเทนต์นี้ซึ่งส่วนใหญ่มันเป็นคลิปขายสินค้าไง ถ้าคลิปขายสินค้าเนี่ยได้รับการกดไลค์กดแชร์มากเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการมองเห็นที่มันมากขึ้น นะฮะซึ่งมีทั้งในไทยในต่างประเทศของศิลปินดาราเยอะแยะมากมายด้วยส่วนมากก็จะเป็นคลิปแนวตลก ทำกิจกรรมแปลกๆแล้วก็ปรากฏว่ามีเหยื่อเนี่ยนะฮะเขาแคปหลักฐานไว้พอกดถูกใจปุ๊บสมมุติได้คลิปละ10บาททุกๆ40นาทีก็จะมีการส่งลิงก์มาอีกนะแล้วเมื่อได้เงินต้องแจ้งถอนเงินนะฮะผ่านทางผู้ดูแลซึ่งเงินจะอยู่ในระบบเขาเรียกว่ากิสเมตนะซึ่งเหยื่อต้องเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกในระบบนี้จึงจะเอาเงินออกมาได้นะใช่ใช่เออทีนี้นอกเหนือจากการที่จะเอาเงินออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันมีกิจกรรมพิเศษเพราะว่าถ้าอยากได้เงินเยอะคุณก็ต้องลงทุนหน่อยเช่นถ้าคุณโอนเงินไปให้กับผู้ดูแลระบบ100บาท300บาท800บาท 1,000 บาทมันก็จะได้กิจกรรมที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นผลตอบแทนก็ยิ่งมีมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกคล้ายกับการเทรดดิ้งนะวิธีการคือทำตามผู้ดูแลบอกจากนั้นก็ได้เงินกลับมา150บาทพร้อมให้ถอนเงินได้เลยทำควบคู่ไปกับงานถูกใจกดคลิปเนี่ยนะฮะนะหลังจากนั้นนะครับก็จะถูกบอกนะฮะให้ทำกิจกรรมพิเศษครั้งที่2รอบนี้เล่น300บาทเท่านั้นนะฮะทำทุกอย่างเหมือนเล่นตอนแรกจะได้มา390บาทครับแต่พอเข้ากิจกรรมครั้งที่3เนี่ยความแตกตอนนี้ผู้ดูแลเขาแจ้งแบบนี้ครับต้องเล่น800บาทและต้องเล่น3งานคิดเป็นเรทต่างกันงานแรกต้องลงทุนไปก่อน800งานที่2 1,600 บาทและงานที่3 9,600 บาทรวม3งานเนี่ยอยู่ที่ 12,000 บาทต้องเล่นให้ครบด้วยนะถ้าเล่นไม่ครบเนี่ยจะถอนทุนกลับมาไม่ได้สักบาทเดียวสรุปโกงเรียบร้อยโกงอาจารย์มันจะมีแรกๆให้ก่อนไงพอหลอกให้ลงเยอะปั๊บแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้คุณถอนออกมาไม่ได้ประมาณนั้นมีเงื่อนไขล่าสุดก็คือว่าพอเล่นรายการครั้งสุดท้ายปุ๊บเราอาจจะไม่ได้แคปข้อมูลไว้ระบบเกิดการรวนต้องมีการแก้ไขระบบก็เลยบอกว่าต้องมีการซ่อมใหม่ไอ้การซ่อมใหม่เนี่ยมันทำให้เราต้องไปเล่นกิจกรรมแรกตั้งแต่ต้นนะฮะก็เลยต้องจ่ายเพิ่มออกไปอีกเป็น 23,000 บาทโอ้โหแล้วก็เป็นไงระบบค้างระบบค้างปุ๊บ
ติดต่อกลับไม่ได้เลยไอ้เงินที่เสียไปมันก็หายไปกับตาโอ้โหนะฮะมีผู้ถูกหลอกหลายคนนะในช่วงเวลาเดียวกันนะฮะโดยมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าโดนเหมือนกันนะคะ 50,000 กว่าบาทเครียดมากตอนนี้ส่งข้อความมาว่าต้องโอนเงิน 72,000 บาทเพื่อแก้กิจกรรมนะฮะจึงจะสามารถถอนเงินทั้งหมดออกมาได้ไโอ้โหและเริ่มต้นจากการอยากหารายได้เสริมสุดท้ายมาจบที่อยากถอนทุนคืนเลยถลำลึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าประเด็นใหญ่คือตำรวจไทยเนี่ยไม่สนใจเรื่องเหล่านี้นะครับมีคนโดนหลอกจากออนไลน์เยอะมากและหน่วยงานของตำรวจเองก็มันมีรายละเอียดย่อยอีกนะเช่นช่วงที่แล้วที่ผมโดนโกงผมไปแจ้งความเงี้ยกลายเป็นว่าโยนให้เรื่องไปที่สน.ซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปตามอะไรได้เลยว่าสน.ทำเรื่องให้เราได้แค่ไหนคือเดิมมันยังมีหน่วยกลางอยู่แต่เหมือนกับถ้าเงินมันไม่เยอะพอถ้าไม่ใช่คดีใหญ่พอก็โยนให้เป็นเรื่องเล็กๆก็คือเหมือนกับสน.เขามีเรื่องเยอะๆที่เขาต้องทำอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจนะเรื่องแบบนี้ว่าเรื่องนโยบายจะต้องกลายเป็นอาชญากรรมทางไซเบอร์ใช่อาจารย์มันจะต้องมีหน่วยงานดูแลเฉพาะซึ่งมัน access ได้มันต้องเข้าไปดูในระบบได้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างผมไม่เห็นพรรคการเมืองต่างๆสนใจเรื่องนี้แบบอย่างจริงจังเลยนะทั้งที่ประชาชนจำนวนมากเนี่ยจะต้องโดนเรื่องเหล่านี้เยอะขึ้นเรื่อยๆหรือเหมือนตอนนี้ผมโดนไอ้โทรสแกมอ่ะ9โมงเช้าทุกวันมันกลายเป็นโทรศัพท์ปลุกผมไปแล้วอ่ะปิดเสียงพี่มันเปลี่ยนเบอร์ทุกวันเนี่ยจริงๆกฎหมายมันมีอยู่นะฮะเรื่องการปรับปรามทางเทคโนโลยีเนี่ยแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับเองว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้อย่างยั่งยืนมันแค่ทำให้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยมันลดน้อยลงคดีน้อยลงเท่านั้นก็คือแอปไอ้เขาเรียกว่าอะไรเว็บไซต์นี้อะไรนี้หายไปเดี๋ยวก็จะมีตัวใหม่มานะฮะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วต้องแก้ไขที่กฎหมายภาพรวมเหมือนพนันออนไลน์ครับอ๋อไปเรื่อยๆตำรวจบอกแบบนี้ฮะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องสร้างความรู้ให้กับประชาชนรู้เท่าทันแน่รู้เท่าทันประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้คนได้รับรู้ไม่บางเรื่องมันใช่แต่ถ้าถามว่าถ้าคุณพลาดไปแล้วคุณถูกหลอกไปแล้วมันก็เป็นหน้าที่คุณต้องไปตามมาให้หรือเปล่าใช่ครับไม่ใช่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องฉลาดเอาเองนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะโดนบอกว่าเอ้าไม่ดูข่าวเหรอข่าวนี้ดังมากเลยนะทำไมถึงไม่รู้เอ้าก็คนไม่รู้ก็มีคนไม่ดูก็มีอ่ะใช่ไหมจะมีเวลาไหนไปแล้วนี่แหละมันก็คือย้อนกลับไปถึงไอ้ตัวโครงสร้างเศรษฐกิจที่ทำให้คนมันจะต้องคาดหวังสิ่งเหล่านี้ใช่ป่ะเอาล่ะแม่เราเปิดรายการมาบอกว่าวันอาทิตย์สดใสนะฮะสดใสอยู่ยังคงสดใสอยู่อ่ะเช้าวันจันทร์ขอให้ทุกคนตื่นมาทำงานด้วยความสดชื่นแล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของ Talking Thailand แล้วครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ